ก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามันในพื้นที่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดในการก่อสร้างประมาณ 7,000 ไร่เป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนโดยโครงการนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เคยศึกษาไว้แล้วเบื้องต้นตามแผนแม่บทจะพัฒนาเป็นท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่2ใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 70,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอันดามันและเพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการเน้นเป็นรูปธรรมโดยเร็วนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติอันดามันโดยกำหนดกรอบการเวนพื้นที่ดินเพื่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามันซึ่งมีที่ดินที่ยังไม่ได้เวนคืนอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับย้ำอย่าทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเวนคืนที่ดินเบื้องต้นได้ตั้งกรอบระยะเวลาไว้ในการเวนคืนที่ดิน18 เดือนจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเจ้าที่ด้วยว่าก็เราเพิ่งมาทำงานกันแป๊บเดียวนะครับเห็นท่านบอกมาว่าประมาณ18 เดือนผมก็มันมีตั้งรู้สึกว่า1 ใน 3บางที่ยังไม่ได้เวนคืนก็ต้องมีการเวนคืนนะครับก็อยากให้ทำเป็นแผนมาว่ากี่ไร่จะเวนคืนได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เราจะได้บริหารจัดการเรื่องของความคาดหวังทางด้านเวลาจะได้วางแผนเรื่องการออกแบบได้นะครับไม่บางอย่างทำคู่ขนานกันไปได้ก็จะทำไปไม่อยากทำไปเร็วเกินไปเพราะเป็นมีปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยต้องระมัดระวังให้ดีครับต้องรักษาทางด้านวินัยการเงินการคลังด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากรัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนของภาคเอกชนและชาวบ้านต่างข้อขานรับโครงการดังกล่าวแต่ขอให้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินที่เหมาะสมโดยนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการสร้างสนามบินดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามอยากฝากเรื่องของการคมนาคมการขยายเส้นทางจากแหล่งท่องเที่ยวมายังสนามบินเพื่อให้สอดรับกับการก่อสร้างสนามบินอันดามันแน่นอนครับจังหวัดพังงาก็เรามีความดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมีความหวังในการท่องเที่ยวนะครับเพราะมองว่าสนามบินพังงาหรือสนามบินที่เป็นอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับจะเป็นจุดกระแสในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ทั้งในกลุ่มอันดามันและในกลุ่มของจังหวัดพังงาครับผมก็มองว่าการที่ท่านนายกมาติดตาม2 ครั้งก็ทำให้มีความหวังและมีความคืบหน้าไปถ้าสมมติสามารถเกิดขึ้นได้จริงจะเป็นจุดที่สามารถที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาในกลุ่มของอันดามันและกลุ่มของจังหวัดพังงาได้มากขึ้นครับนะครับผมคิดว่านอกจากสนามบินแล้วเรามองว่าการคมนาคมอื่นๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขยายจากเส้นทางจากพื้นที่ท่องเที่ยวเข้ามายังสนามบินอยากให้เป็นโครงการต่อเนื่องหรือว่าเป็นโครงการเพิ่มเติมคู่ขนานกับทางสนามบินอันดามันครับผมขณะที่นายชัยยันใจเย็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชื่อว่าโครงการมีความเป็นไปได้สูงซึ่งเรื่องนี้ในส่วนของภาคเอกชนในจังหวัดพังงาได้มีการผลักดันกันมานานกว่า10ปีแล้วหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการพัฒนาในหลายๆมิติเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วก็ทางท่านคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้อุตส่าห์ลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อได้มาดูพื้นที่สถานที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินนานาชาตินะครับที่จอดพังงาการก่อสร้างเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการมากว่าเกือบ10ปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวจอดพังงาเนี่ยเรามีการผลักดันแล้วก็มีความพยายามของภาคเอกชนจอดพังงาในการผลักดันในเรื่องของการสร้างก่อสร้างสนามบินนานาชาติจอดพังงาเนี่ยณสถานที่แห่งนี้มานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโอกาสที่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างที่จะมากนะครับหลังจากที่เราได้รับโครงการก็ประมาณในการก่อสร้างแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ให้เกิดการพัฒนาในหลายๆมิติโดยเฉพาะมิติในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าจอดพังงาเนี่ยเป็นจอดที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับด้านนายสมเกียรติเผ่าจำรูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านท่านุ่นตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาบอกว่าไม่ขัดข้องเพราะจะสร้างความเจริญในพื้นที่และอยากให้เกิดขึ้นจริง
แต่ทางการท่าจะต้องมีการจ่ายค่าทดแทนให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามันหรือสนามบินภูเก็ตแห่งที่2หากเป็นไปตามแผนที่บริษัทท่าอากาศยานไทยกำหนดไว้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด7ปีนับจากปี2567ดังนั้นคาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2573ถึงปี2574ซึ่งคนในพื้นที่อันดามันหวังว่าจะได้เห็นสนามบินนานาชาติแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามแผนที่วางไว้